การจากไปของคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีไม่ได้ภรรยาเจ้าสัวเจริญที่พูดถึงนี่ไม่ใช่เพราะรวยจึงต้องพูดถึงพูดถึงเพราะหนึ่งเคยรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทนะครับแล้วก็อันที่สองแกรวยมากเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกท็อปของไทยแล้วก็ติดอันดับโลกด้วยนะเออย่างว่าเนาะรวยเท่าไหร่ก็เสียชีวิตได้ทั้งนั้นนะเพราะเธออายุ80ปีแล้วและจากการที่ใช้ชีวิตวันที่เธอได้รับยศเป็นคุณหญิงเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเขาตั้งเอาไว้เพื่อให้เธอได้จ่ายเงินให้หวังแล้วความร่ำรวยที่เธอได้นั้นก็ได้จากสิทธิพิเศษที่วังเปิดทางให้แต่ว่าไม่ได้มากล่าวหาท่านว่ารวยเพราะวังนะจริงๆเนี่ยมีความเก่งโดยตัวของท่านตามประวัตินั้นพอรู้มาว่าคุณเจริญเนี่ยเป็นลูกเขยขายหอยทอดอยู่แถวบางลำพูเอาเถอะนั่นเป็นตำนานของเขาเมื่อเริ่มต้นแต่คุณหญิงวรรณาเส้นใหญ่ขนาดไหนก็ต้องดูกำหนดการอันนี้หน่อยครับกำหนดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแหมมันยาวมากนะครับผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนั่นก็คือรัชกาลที่10ได้มอบหมายให้สมเด็จพระเทพเป็นตัวแทนไปในงานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับคุณหญิงนี่ได้คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีนี่ก็ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ยาวเชียวแต่ที่น่าสังเกตคืออะไรรู้ไหมครับชื่อที่เขียนนี่ยาวมากในหลวงนี่มอบหมายให้สมเด็จพระเทพเฉพาะสมเด็จพระเทพนี่ชื่อเดี๋ยวนี้3บรรทัดแล้วครับผมไม่ขออ่านนะเพราะว่าสำนวนวัยรุ่นเขาเรียกเปลืองเน็ตแต่หมายกำหนดการอันนี้ที่ร.10มอบให้พระเทพเป็นตัวแทนไปลดไปน้ำอาบศพเนี่ยนะบอกให้เห็นถึงว่าใกล้ชิดมากเพราะมีการถวายเงินเป็นประจำตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยนะครับไปถวายพอวันปีใหม่วันเกิดกษัตริย์ก็ไปถวายใบละ100 ล้านและคุณเจริญเนี่ยแหละครับที่ซื้อที่ดินก่อนการรัฐประหารซื้อที่ดินคุณประยุทธ์600 ล้านที่บางแคจริงๆคนร่ำคนรวยนี่ผมไม่ได้รังเกียจนะครับความรวยของเขาเนี่ยเขาเก่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคนรวยเรามีคนรวยในประเทศนี่ดีครับช่วยสร้างงานช่วยลงทุนแต่คนรวยที่สนับสนุนการรัฐประหารนั้นคือคนรวยที่ทำลายประเทศแล้วสร้างตัวเองดังนั้นเรื่องราวของคนรวยอย่างคุณหญิงวรรณาและคุณเจริญเนี่ยถ้าไม่สนับสนุนการรัฐประหารนะแล้วใช้ความรวยความสามารถคือคนที่จะสามารถสร้างงานสร้างเงินจำนวนมากสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจได้นี่ต้องมีความสามารถครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการใช้ความสามารถที่ผสมไปกับการเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติผูกขาดการค้ารวมถึงสนับสนุนการรัฐประหารอันนี้ทำลายประเทศดังนั้นผมอยากจะชมท่านก็เลยไม่ชมครับเพียงแต่เล่าเอาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ท่านฟังแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ที่เรายากลำบากนั้นส่วนหนึ่งมาจากเจ
จ้าสัวเศรษฐีเหล่านี้ด้วยถ้าเจ้าสัวบอกผมไม่เกี่ยวหรอกครับผมเป็นพ่อค้าเขาขอมาก็ต้องช่วยเหลือเขาเฮ้ยพ่อค้าคนอื่นเขาไปต่างประเทศกันครับไอตอนที่เขารัฐประหารเนี่ยออกไปต่างประเทศไม่มีใครเขาว่าแต่นี่ไม่ใช่ครับมีการซื้อที่ดินของนายประยุทธ์ในนามพ่อของนายประยุทธ์600ล้านแล้วก็ปกปิดด้วยแต่ต่อมาหลักมันความลับมันไม่มีในโลกก็รู้ว่าไอ้บริษัทนี้ซื้อเป็นบริษัทข้างนอกโอนเงินให้ยุทธ์600ล้านนั้นเป็นของคุณเจริญเอาเถอะครับเรายังไม่สามารถจะคิดบัญชีคนเหล่านี้ได้แต่คนเหล่านี้ทำตัวร่วมกับปรสิตแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็เลยถือโอกาสแจ้งข่าวความเห็นของเพื่อนๆที่เสนอความเห็นเข้ามานั้นอะไรที่ตอบสนองได้ก็จะช่วยนะครับอย่างเช่นที่ท่านอยากรู้เรื่องของสารวัตรการผมก็รายงานให้ท่านทราบอีกท่านหนึ่งเมื่อวันพฤหัสท่านเขียนเข้ามาในคอมเมนต์ในสุนัยทีวีท่านอยากรู้เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์คิดมีแฟนคลับเยอะนะครับคิดถึงคุณยิ่งลักษณ์ผมบางคนไม่ค่อยเอามาออกหรอกครับแต่วันนี้ถือโอกาสเป็นรายการวันเสาร์แล้วก็เป็นเรื่องภาพยนตร์เล็กน้อยให้มันมีอะไรกระจุ๋มกระจิ๋มหน่อยคุณโรเล็กซ์บอกว่าพี่ปูสวยจังสวยมากๆด้วยวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงผมเชื่อเช่นนั้นและผมไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่เป็นไรผมเลยเอาเรื่องของนายกยิ่งลักษณ์มาให้ท่านชมในโอกาสมิเชลโยดาราสัญชาติคนจีนสัญชาติมาเลเซียได้รับรางวัลออสการ์ตุ๊กตาทองอเมริกาถือว่าไม่ใช่ธรรมดาและก็คุณยิ่งลักษณ์รู้จักกันผมก็เลยอยากจะถือโอกาสรายงานข่าวกิจการคุณยิ่งลักษณ์และแนวทางการต่อสู้ที่ต่างคนต่างถนัดและเป็นเรื่องที่เราถือว่าเราเป็นแนวร่วมกันผมไม่เคยคาดหวังว่าคุณยิ่งลักษณ์จะออกมาต่อสู้นำขบวนเหมือนกับสตรีอีกหลายๆคนที่ขึ้นปราศรัยอันนี้ผมไม่เรียกร้องนะครับแต่ผมอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆเห็นว่าการต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยเราต้องสามัคคีแนวร่วมให้กว้างและหลายคนแม้เขาจะเป็นคนมีสตังค์แต่เมื่อขั้นตอนประวัติศาสตร์มันจะบอกเองว่านายทุนนักธุรกิจคนมีสตังค์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจเผด็จการนั้นมันจะเกิดขึ้นเองอย่างกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ก็บริหารประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่แล้วถูกรัฐประหารและก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างนี้เขาต้องยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 100% ครับเพราะถ้าเขาไม่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเขาอยู่ไม่ได้นะครับแม้อยากจะประนีประนอมมันก็ไม่ให้ประนีประนอมครับมันไล่จับดังนั้นนี่คือการสามัคคีแนวร่วมให้กว้างที่สุดในหลากหลายวิธีการแยกกันเดินร่วมกันตีคุณยิ่งรักรู้จักกับมิเชลโยซึ่งผมเนี่ยไม่มีทางรู้จักอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ใช้เงื่อนไขของมิเชลโยที่เป็นดาราได้รับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ที่ฉายในเมืองไทยปีที่แล้วนะครับที่เขาฉายทั้งโลกนะของฮอลลีวูดนั่นน่ะวันนี้เธอก็แสดงความเห็นขอแสดงความยินดีกับมิเชลโยด้วยในทวิตเตอร์นะครับคุณยิ่งรักเขียนหน่อยเดียวสุนัยนี่พูดตั้งพักใหญ่ยังไม่เป็นข่าวเลยคุณยิ่งรักเขียนทวิตเตอร์หน่อยเดียวเป็นข่าวอ้าวก็ยังดีอย่างน้อยที่สุดมิเชลโยเขายก3นิ้วก็แล้วกันน่ะนี่ครับข่าวมิเชลโยสร้างประวัติศาสตร์ใน BBC ลงข่าวเลยนะเป็น
เป็นชาวเอเชียคนแรกสตรีคนแรกนะครับมิเชลโยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นักแสดงนำหญิงชาวเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์ในภาพยนตร์เรื่องซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สแหมท่านอาจจะเข้าใจยากผมไม่ได้มาคุยเรื่องนี้นะครับไม่มาคุยเรื่องหนังแต่ว่าซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สนี่ครับภาพยนตร์มาฉายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สแล้วการประกวดรางวัลออสการ์ก็ได้เป็นรางวัลผู้หญิงดีอะไรดารานำหญิงดีเด่นอันนี้ก็ถือเป็นเกียรติยศนะครับและคุณยิ่งลักษณ์ก็แสดงความเห็นนี่คือเรื่องราวของเธอในอดีตเธอชู3นิ้วต่อต้านเผด็จการไทยด้วยดังนั้นนี่คือผลสะเทือนแนวร่วมที่เกิดขึ้นจากสายสัมพันธ์กับคุณยิ่งลักษณ์คุณมิเชลโยได้รับรางวัลจากกษัตริย์มาเลเซียด้วยอันนี้ผมก็เลยขอบพระคุณคุณพี่สงวนนะครับที่เอาข่าวมาให้ลงด้วยผมเลยอ้างอิงจากท่านด้วยว่าได้รับรางวัลตันสีเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้เธออายุ60แล้วนะเนี่ยครับได้รับรางวัลจากสุลต่านกษัตริย์ของมาเลเซียคุณมิเชลโยนั้นเมื่อได้รับรางวัลนั้นเดิมเธอเล่นเป็นองซานซูจีเมื่อหลายปีก่อนในเวลานั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นความใกล้ชิดของเธอกับแนวร่วมที่ประยุทธ์มันถูกปิดล้อมจากโลกนั้นมันไม่ได้ถูกปิดล้อมเพียงเพราะว่ามันทำเลวระยำเท่านั้นมันไม่ได้ถูกปิดล้อมเพราะมันป้นประชาชนเท่านั้นแต่มันถูกปิดล้อมจากบทบาทของตัวละครต่างๆคุณยิ่งลักษณ์ทักษิณและก็ดาราต่างๆนักธุรกิจต่างๆที่รู้เรื่องเป็นเครือข่ายดังนั้นวันนี้ทั้งคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณจึงเดินเหินในต่างประเทศได้อย่างสะดวกอย่างที่โลกเข้าใจในทุกประเทศซึ่งต่างจากเหตุการณ์ใน10ปีก่อนที่มีการรัฐประหารใหม่ๆการแสดงความยินดีของคุณยิ่งลักษณ์ต่อคุณมิเชลโยก็มีข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเอาไปลงต่อยิ่งลักษณ์ลงภาพคู่มิเชลโยชาวเน็ตแห่เซลยิ่งลักษณ์ว่าหน้าคล้ายกันนะครับนี่ในสยามรัฐแล้วก็นี่คือภาพที่คุณยิ่งลักษณ์เอามาโพสต์เมื่อครั้งเจอกันนะครับในของคุณทวิตเตอร์คุณยิ่งลักษณ์ใน Facebook ด้วยแล้วพูดถึงตรงนี้บังเอิญลูกเข้าตีนคุณยิ่งลักษณ์พอดีอันนี้ผมพูดเองนะคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่ได้ใช้คำอะไรตรงไปตรงมาขนาดนี้หรอกลูกเข้าตีนยังไงครับลูกเข้าตีนเพราะว่าไอ้เจ้าประยุทธ์มันเล่นงานป้าวัฒนาคนที่มาคัดค้านมันนะครับคนก็เลยหวนคิดถึงยิ่งลักษณ์ในวันเมื่อ10ปีก่อนนะครับที่มีคนมาเป่านกหวีดไล่คุณยิ่งลักษณ์วันที่คุณยิ่งลักษณ์ไปเพชรบูรณ์มันเห็นวุฒิภาวะของนายก2คนครับคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยอีกคนหนึ่งมาจากการปล้นอำนาจแล้วก็ปากดีตลอดด่าเขาให้ยัดข้อหาให้เขาใช้สารที่ตั้งมาพิเศษเพื่อจะลงโทษเขา
ทำร้ายเขาตลอดวันนี้เลยมันเลยพิเศษอภิสูจน์กันได้คนที่ช่วยพิสูจน์ได้ดีที่สุดง่ายที่สุดคุณณรงค์หลวงสมบูรณ์นี่ผมยังตามหาคนคนนี้อยู่นะเนี่ยรู้ว่าอยู่ในอเมริกาเขาบอกภาพจากพฤติกรรมของนายกต่างระบบประชาธิปไตยคงจำได้นะครับเป็นข่าวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป่านกหวีดไล่คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเข้าไปพูดดีเขาเอาเทียบเอามาประกบกันเลยประชาธิปไตยส่วนเผด็จการนั้นยังไม่ทันประท้วงเลยครับถูกปราบแล้วโอเคนะฮะดังนั้นเรื่องอย่างนี้ครับผมบอกว่าลูกเข้าตีนพอดีดังนั้นวันที่ซือเจ๊นะฮะซือเจ๊ทะลุมันติวดเนี่ยมันอยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองผมเลยมารายงานท่านแล้วก็เรื่องราวที่ประยุทธ์สั่งให้ตำรวจจัดการคุณป้าวันธนากับคุณยิ่งลักษณ์นั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูรายละเอียดครับแล้วท่านจะเห็นวุฒิภาวะของคนสองคนที่เป็นนายกคนหนึ่งถูกรัฐประหารไอ้นายกที่ทำยึดอำนาจเขานี่มันกักขระขนาดไหนเห็นเองนะครับยุทธอายยิ่งลักษณ์ไหมระบบไทยหน้าเนื้อใจเสือนี่ผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสแล้วก็ผมว่าลูกมันเข้าตีนจริงๆครับวันนี้คนเลยเห็นชัดเจนไม่ต้องอธิบายคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้อธิบายสิ่งเหล่านี้เลยแต่ความเป็นจริงมันบอกเองว่าความแตกต่างระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณยิ่งลักษณ์เป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดก็มติชนรายสัปดาห์ก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาดูนิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณยิ่งรักเขาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวการเมืองของผมหรือผู้ลี้ภัยคนอื่นเนื่องจากเขามีวิธีการของเขาเขาจะเคลื่อนไหวเจ็บที่สุดในบางจังหวะเท่านั้นนะครับที่ประยุทธ์ออกแหลมมาแล้วก็เลยเจอของแข็งของนิ่มแต่แข็งกระแทกกลับไปวันนี้เลยถือโอกาสลูกเข้าตีนคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยมาคุยถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์กับมิเชลโยว่าเขาได้เจอกันในเหตุการณ์วันที่คุณมิเชลโยนั้นเล่นหนังเป็นองซานซูจีแล้วคนก็คิดถึงว่ายิ่งลักษณ์ก็คล้ายองซานซูจีแต่ว่าแน่นอนครับจะให้ทนทรมานจับยอมติดคุกอยู่ในประเทศไทยอะไรต่างๆนี่ผมว่าต่างคนต่างสู้นะต่างคนต่างคิดใน Facebook คุณยิ่งรักวันนี้ได้ฝากให้กับคนที่คิดถึงนะครับอยู่ที่อินเดียครับยืนถ่ายรูปคู่กับท่านทักษิณที่อินเดียในโพสต์ Facebook บอกว่าถึงจะอยู่อินเดียก็ยังแดงอยู่ค่ะแม่เป็นกำลังใจนะครับถึงอยู่อินเดียก็ยังแดงตามรูปที่เธอเดินทางไปอินเดียแล้วก็เธอได้ถ่ายรูปคู่กับสถานที่แห่งหนึ่งในอินเดียและเขียนข้อความสั้นๆมาให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอินเดียเขาบอกดิฉันได้ไปเยือนอินเดียหลายครั้งสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมชมเมืองอุเดปุระเมืองหลวงทางใต้ของแคว้นราชสถานหรือที่รู้จักกันในเมืองแห่งทะเลสาบเป็นเมืองที่สวยงามท่านก็เลยเล่าเรื่องเหล่านี้มาให้ฟังนะครับแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆใครอยากจะไปเที่ยวก็เชิญเอาละเรื่องของคุณยิ่งรักมันมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าลูกเข้าตีนให้เธอเตะแต่ว่าเธอก็ไม่เตะครับเสียดายแต่คนอื่นช่วยเตะแทนโดยเอาคลิปที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปเจอกับคนที่ต่อต้านแล้วเธอก็เข้าไปคุยด้วยภาษาที่นุ่มนวลแล้วก็จบลง
ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งคนก็คิดได้เองว่าเฮ้ยแล้วทีอยุธทำไมมันกักขระอย่างนี้วะผมถึงบอกว่าไอ้ยุธเนี่ยแหละมันเป็นตัวแทนของรัฐราชการไม่ใช่รัฐประชาชนนะเออนี่ที่ผมให้ท่านดูนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่เมื่อปี2556ก็10ปีที่แล้วที่สาวทอมนี่พาดหัวหนังสือพิมพ์บอกสาวทอมลุยเดี่ยวเป่านกหวีดไล่ยิ่งลักษณ์แล้วก็จบลงด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีการปราบปรามอะไรวันนี้โอกาสที่คุณยิ่งลักษณ์จะได้กลับประเทศไม่มีทั้งเธอไม่ได้พูดถึงแต่สถานการณ์มันเริ่มบอกเองว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะการเปิดตัวของพรรคเพื่อไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยคุณเศรษฐามีการพูดหลายคนครับแต่คุณเศรษฐาได้พูดบนเวทีถือว่าเป็นการพูดเป็นบนเวทีเป็นทางการครั้งแรกอย่างเป็นทางการในการแถลงนโยบายผมได้เอาคำพูดของคุณเศรษฐาที่ธรรมศาสตร์นั้นมาให้ท่านดูในสุนัยทีวีนะครับใครอยากดูเข้าไปดูเต็มๆเลยผมจะไม่พูดรายละเอียดแต่ผมจะวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่าคุณเศรษฐาน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งครับและเราจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาผมให้คำจำกัดความในคำพูดของเขาว่าเนื้อนโยบายเพื่อไทยว่าที่นายกใหม่แทนอยุธเอากันตรงๆอย่างนี้และในเนื้อความนั้นนะครับมันมีประเด็นที่บอกให้เห็นว่าท่านพูดถึงการสร้างความปรองดองภายในชาติที่จะเรียกร้องความสามัคคีของคนในชาติซึ่งอันเนี้ยผมสนับสนุนเต็มที่เพราะมันไม่มีทางอะไรดีไปกว่าการที่สร้างให้คนไทยหันหน้าเข้าหากันแล้วสร้างประเทศชาตินี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องมาตลอดแต่อยุธมันไม่ทำผมเรียกร้องผ่านทั้งสื่อไปถึงในหลวงแต่แน่นอนครับผมไม่ได้มีความสำคัญมากที่ในหลวงจะมาฟังผมแต่ขอเรียกร้องผ่านไปที่ประชาชนว่าเราประชาชนต้องสามัคคีกันในเรื่องนี้เพื่อจะนำประเทศชาติออกสู่วิกฤตแต่การจัดงานเมื่อวานซืนเนี่ยนะครับที่คุณเศรษฐาพูดนั้นเนี่ยเราจะเห็นพลังทางการพลังช้างในทางนโยบาย 1 2 เห็นถึงบทบาทขององค์กรการจัดการคุณเศรษฐาไม่ได้พูดเองแน่นอนดูจากสคริปต์แน่นอนครับในการปราศัยครั้งสำคัญในเชิงนโยบายมันจำเป็นที่ต้องเขียนสคริปต์ออกมาดังนั้นสคริปต์ที่คุณเศรษฐาพูดผ่านการกลั่นกรองขององค์กรพรรคแต่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐาคิดเขาคิดร่วมกันแต่ถ้าท่านตั้งคำถามอย่างนี้ท่านต้องตั้งคำถามย้อนแย้งว่าและอยุธมึงเป็นอะไรอ่ะมึงก็มีคณะทำงานเหมือนกันไม่ใช่เหรอทุกพรรคการเมืองต้องมีคณะทำงานทั้งนั้นแหละครับทำไมคณะทำงานไม่ได้เขียนให้มึงอ่านเรื่องนโยบายวันที่มึงเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เมื่อเดือนก่อนท่านแปลกใจไหมครับแสดงให้เห็นว่าไอ้เนื้อความที่คุณประยุทธ์เปิดตัวยิ่งใหญ่โอ้โหขนผู้คนมามากมายแต่ปรากฏไม่มีเนื้อหาเลยมีแต่รักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเฮ้ยงานการเมืองใหญ่ๆอย่างนั้นมึงจะมาพูดไม่มีสคริปต์พูดเลอะเทอะใจดีสินายกต้องใจใหญ่
จะได้เก็บทุกคนมันได้แว่นในหัวใจไออย่างนี้ต้องเรียกว่าไอ้บ้ามึงลงทุนไปเท่าไหร่ที่เช่าหอประชุมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเวลาที่มึงเช่าเนี่ยประมาณ2ล้านบาทนะส่วนมึงจะเอาจากนายเจริญฟรีก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเวลาที่สำคัญโอกาสจังหวะที่คนจะเงี่ยหูฟังว่าเฮ้ยประยุทธ์มันจะมีนโยบายอะไรวะวันนี้แหละงานใหญ่ที่สุดเปล่าไม่มีอะไรเลยรักนะจุ๊บๆมีแต่พูดนอมแนมนอมแนมอย่างเงี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อไทยคนละเรื่องเลยเห็นไหมจะบอกว่าเป็นเพราะอายุมันไม่มีนโยบายมันก็คิดเป็นนะครับมันหลอกลวงประชาชนมาก็เยอะแล้วแต่บอกได้เลยว่าเนื้อหามันไม่มีหรือนโยบายที่มันเขียนมานั้นก็ไม่แอคแทคทีฟไม่ประทับใจหรือจูงใจมหาชนได้อย่างที่เพื่อไทยแถลงที่ธรรมศาสตร์รังสิตประเด็นที่สองแม้เขียนมาได้คนอย่างอยุธก็เป็นม้าไม่ผูกเชือกแล้วแต่กูสมมติว่าที่ปรึกษาเขียนมาให้มันอ่านเนี่ยมันไม่อ่านใครจะไปบอกว่ามันได้อ่ะเออมันเอตทัคคะนี่มันเป็นพวกชาล้นถ้วยไอ้นี่ก็เป็นอุปสรรคอีกเหมือนกันที่ทำให้มันจะพูดอะไรตามใจมันใครก็ไม่กล้าไปท้วงมันไม่กล้าไปแนะนำมันเพราะมันไม่ถ่อมตัวมันไม่ยอมรับคนอื่นมันคิดว่ามันเก่งที่สุดไอ้พวกหลงตัวเองพวกเอตทัคคะเนี่ยคือกบในกะลาคนโง่แต่คุณเศรษฐานี่เขายอมรับการนำของพรรคยอมรับคณะกรรมการที่ให้สคริปต์เข้ามาเขาก็พูดไปในบริบทที่สำคัญผมเองก็ดูข่าวก็อยากจะสรุปสาระสำคัญผมบอกผมไม่สรุปดีกว่าถ้าไม่ฟังเองถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเนื้อความอะไรแต่ดูจากทีวีไทยรัฐเขาสรุปมาให้ใหญ่ๆ เข้าท่าดีเขาพูดหลายเรื่องนะฮะ8นโยบายใหม่พรรคเพื่อไทยในวันที่ศูนย์ที่ธรรมศาสตร์รังสิต 1. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนนะครับ2ผมชอบมากนะข้อ2เนี่ยแล้วมันบอกถึงวุฒิภาวะว่าโอ้แตกต่างจากไอ้การแจกเงินคนละครึ่งของอยุธที่ทำมา4ปีนี่เลยครับเติมเงินให้ทุกคนใช้จ่ายในกระเป๋าเติมเงินเข้ากระเป๋าให้ใช้จ่ายในบ้านผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลไอ้ตรงนี้ล่ะผมว่าแหมอยากจะบอกเหลือเกินว่าความคิดอย่างนี้ผมคุ้นๆมากแต่ว่าท่านก็คงรู้เองนะเขาบอกว่าจะเติมให้ทันทีแต่ให้ใช้เงินใน4กิโลเมตรรอบๆบ้านตามบัตรประชาชนเอออันนี้เข้าท่าให้ทั้งประเทศเพื่ออะไรเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระจายไปทุกอำเภอทุกชุมชนไอ้ยุทธมันทำนี่รวมศูนย์มาซื้อของ CP กับเสียเจริญเห็นไหมฮะมาอยู่ที่กรุงเทพเงินมากระจุกที่กรุงเทพแต่อันนี้เขาต้องการให้กระจายทุกอำเภอแล้วมีกำหนดให้6เดือนต้องใช้ให้หมดคนซื้อก็รับได้พ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยรับได้แล้วไปขึ้นเงินกับแบงก์เหรียญอันนี้ก็จะเป็นเงินแต่6เดือนหมดอายุเออเข้าท่าเว้ยแล้วให้ใช้ภายใน4กิโลดังนั้นพอตั้งเสร็จปั๊บเอาวงเวียนหมุน4กิโลมันก็จะกระจายทั่วประเทศเห็นภาพเลยครับผมนึกบอกเอออันนี้ละคุ้นๆจริงๆครับว่าน่าจะเป็นความคิดของคนที่เรารู้จักกันแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวมันยุบพรรคอีกเออมันหาเรื่องอยู่อย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณเศรษฐาเสนอนะครับใน8ข้อนั้นท่านไปเลือกฟังเองก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไร
การเปิดตัวครั้งนี้พร้อมมากเมื่อเปรียบเทียบกับอยุธเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติคนละเรื่องเลยครับคนละมิติเลยนะครับแล้วในขณะที่เปิดตัวนี้ก็เป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอีก 2-3 วันหมอมิ้งก็ได้รับเชิญไปร่วมออกทีวีช่องหนึ่งจากตัวแทนพรรคหลายพรรคเป็นจังหวะเวลาใกล้กันเรื่องของหมอมิ้งนี่ก็อีกครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่3เพราะเขาเสนอให้3คนผมยังไม่มีข้อมูลเพียงแต่น่าจะเป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผมเข้าใจดีหนึ่งความสามารถของหมอมิ้งแล้วก็เป็นคนที่ใจสู้ของจริงนะครับวันที่มีการรัฐประหาร19กันยา49หมอมิ้งอยู่เมืองไทยนี่พร้อมจะสู้เลยครับกำลังทหารมีส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างโอเคมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าใจนี่ถึงนะครับเป็นเพื่อนนักศึกษาที่ได้แสดงความสามารถแสดงความกล้าหาญแสดงอุดมการตัดสินใจตั้งแต่สมัยที่สงครามเย็นนะครับที่ออกไปต่อสู้ในชนบทคุณหมอมิ้งสิ่งที่พูดแล้วมันประสานกับที่คุณเศรษฐาพูดอย่างง่ายๆให้เห็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องนโยบายรูปธรรมแต่เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่บันได3ขั้นมันเห็นอนาคตจริงๆครับขั้นที่1ต้องชนะเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ด้วยเสียงแลนสไลด์ขั้นที่2ชูธงสร้างรายได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่แก้ปัญหาเศรษฐกิจดูแลประชาชนก็รูปธรรมที่คุณเศรษฐาแถลงนั่นไงขั้นที่3แก้รัฐธรรมนูญ2560ฉบับนี้ครับโดยกระบวนการสสรนี่คือนโยบายหลักแล้วท่านก็เห็นนะครับทำไมผมไม่เอานโยบายประชารัฐมาผมไม่เอานโยบายพรรคอื่นมาหนึ่งพรรคอื่นเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะมาเป็นแกนการจัดตั้งรัฐบาลในการนำประเทศชาติออกจากวิกฤตสองพรรคอื่นๆมีประวัติที่สมคบกับเผด็จการอยู่แล้วประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยนี่มันไม่มีน้ำหนักที่จะพูดถึงความหวังอย่างน้อยที่สุดพรรครัฐบาลวันนี้ถ้าจะประกาศบอกจะแก้รัฐธรรมนูญเขาก็ถมน้ำลายรถเท่านั้นละเหม็นขี้ฟันไม่มีทางแล้ววันนี้ปัญหาวิกฤตมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญด้วยแล้วไม่ใช่แก้แล้วร่างเองเดี๋ยวจะถูกเดี๋ยวจะมากล่าวหาว่าจะล้มสถาบันอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ครับเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลยแล้วให้อำนาจเป็นของประชาชนในการเลือกตัวแทนมาเลยไม่แน่นะวันนั้นสุนัยอาจไปสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นะปิดท้ายรายการของชีวิตอันนี้พูดเล่นๆนะครับดังนั้นจัดกระบวนการสสรสภาร่างรัฐธรรมนูญหยุดการสืบทอดอำนาจเนื้อความคือหยุดการสืบทอดอำนาจเพิ่มอำนาจให้ประชาชนสร้างกลไกประชาธิปไตยกระจายอำนาจตรวจสอบทวงดุลได้หลักๆต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นพอเราเห็นการเปิดตัวเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับเราถึงได้เห็นชัดว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอนั้นมันมีพลังมันมีรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับนี่คือรายละเอียดที่คุณหมอมิ้งพูดถึง1ชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์250เสียงเพื่อเป็นแกนจะนำจัดตั้งรัฐบาลประชาชนที่มั่นคงถ้า310เสียงเพื่อเป็นหลักประกันสู้250สวจากการแต่งตั้งชัดเจนบันไดขั้นที่2ชูธงสร้างรายได้ฟื้นเศรษฐกิจบันไดขั้นที่3แก้รัฐธรรมนูญปี60เพื่อไทยมีพร้อม3ปัจจัยแล้วขณะนี้1สสใกล้ชิดประชาชนรับรู้ทุกสุข
มีเต็มพื้นที่แล้ว 2. นโยบายแก้ปัญหาทุกระดับสร้างแล้ว 3. แคนดิเดตบริหารเป็นเลือกรัฐมนตรีมีความสามารถทำตามนโยบายบรรลุผลผมว่าอันเนี้ยเพื่อก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเราจะได้มองเห็นรูปประถมและมีกำลังใจแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์ว่าประชาชนมันอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆดัชนีราคาไข่ครับไข่แพงขึ้นอีกตกฟองอีกเกือบบาทนึงครับ60ตังค์70ตังค์ราคาไข่เมืองราคาไข่ในประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาเป็นดัชนีชี้วัดค่าครองชีพเป็นดัชนีชี้วัดการดำรงชีพของประชาชนเลยเพราะไข่เป็นอาหารพื้นฐานดังนั้น30ปี40ปีที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยหลัง14ตุลา2516นั้นประชาชนก็พูดถึงราคาไข่เขาจะดูว่ารัฐบาลไหนดีกันก่อกันยังไงเทียบนอกจากเทียบราคาน้ำมันแล้วเทียบราคาไข่ครับแล้วมักจะติดแสดงว่าไข่ประยุทธ์ไข่นายกเวลานั้นเลยสองแง่สองงามสำรวจราคาไข่ไก่ยุคลุงตู่ขยับขึ้นอีกแล้วชาวบ้านวอนรัฐบาลหน้าช่วยทำให้ราคาถูกลงหน่อยเมื่อประยุทธ์ยุบสภาแล้วขณะนี้จะประกาศผลวันที่20เพราะนายหลวงจะเซ็นชื่อวันจันทร์นะครับตามที่ข่าวออกมาเนี่ยประชาชนไม่มีทางอื่นแล้วครับเพราะอะไรเพราะไอ้ไข่ตัวเดียวเนี่ยมันคือการผูกขาดวันนี้สมาคมสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่หลายที่บอกขึ้นราคาแต่ถ้า CP มันไม่ขึ้นไข่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะ CP คือผู้ผูกขาดราคาไข่ทั้งประเทศ CP เป็นผู้ผูกขาดเนื้อไก่ CP เป็นผู้ผูกขาดอาหารสัตว์ดังนั้นถ้า CP ไม่ขยับราคาไข่มันไม่ขึ้นราคาหรอกครับสหกรณ์ก็อาจจะรวยกันขึ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อขายไข่ได้แต่คนที่รวยมากที่สุดคือ CP แล้วนี่คือปัญหาใจกลางการครองชีพของพี่น้องประชาชนCP นั้นการแก้ปัญหาไข่ราคาถูกไม่ยากครับไม่ต้องไปก้มกราบ CP และไม่มีทางเป็นไปได้ที่ประยุทธ์จะไปก้มกราบ CP ขอให้ลดราคาเพราะ CP ไม่ลดอยู่แล้วไปบีบ CP ก็ไม่ได้เพราะ CP เส้นใหญ่เส้นวังแล้วทำยังไงต้องเปิดตลาดเสรีไข่ครับเพราะผลผลิตไข่ในโลกนี้มันเยอะถ้าเราแพงกว่าตลาดโลกก็ import ครับง่ายๆแต่ที่ผ่านมาทำไมไม่ทำและทำไม่ได้ CP มันขวางครับในรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นนายก CP ก็ขวางขวางไข่แพงอย่างนี้ครับคุณอภิสิทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นคุณเศรษฐาครับถ้าเป็นนายกจริงพรรคเพื่อไทยครับถ้าเป็นนายกจริงเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยอย่าไปเกรงใจมันเท่านั้นนะครับจบท่องคาถากูไม่เกรงใจมึงจบข่าวแล้วอย่ามาคิดครับเอาสตังค์มาให้เท่านั้นเท่านี้แล้วพรรคเพื่อไทยจะยอมตามขอโทษนะแกนกลางพรรคเขารวยกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นดังนั้นฝากถึงเพื่อนนะครับสสและแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยโอกาสที่อีกข่าวหนึ่งครับโอกาสที่คุณประยุทธ์ต่อไปนี้จะเจอคนต่อต้านตลอดไม่ว่าเดินหาเสียงที่ไหนเพราะคุณยิ่งไปทำลายป้าวันธนาแถมยัดข้อหาเขาอีกวันนี้หมดอำนาจแล้วคุณประยุทธ์หมดอำนาจแล้วไม่ได้เป็นนายกอีกแล้วและก็ไม่มีทางกลับมาแล้วพี่น้องครับสัญญาณยกธงไล่มันได้แล้วไปที่เชียงใหม่ครับแม้จัดประชุมในห้องประชุมใหญ่รู้สึกจะเป็นอะไรอ่ะอุทยานอะไรนั่นละ
เป็นห้องประชุมใหญ่ประชาชนก็ไปต้อนรับตำรวจทำท่าจะขวางอยู่มั้งครับมีพยายามจะบังข้อความอะไรต่างๆแต่ไม่กล้าแบบที่ราชบุรีเพราะหนึ่งที่เชียงใหม่ไม่เหมือนราชบุรีไอ้ยุทธมันไปไหว้ครูบาศรีวิชัยก็มีประชาชนไปยกป้ายเชียร์ครับบอกว่ามหาป้อคิงหยางภาษาเหนือครับมหาพ่อมึงเหรอฮะป้อคือพ่อป้อคิงไม่ใช่ป้อกษัตริย์นะครับป้อคิงภาษาเหนือคิงกับฮามึงกับกูมาหาป้อคิงหยางผ่านไปที่หน้ามช.ก็เจอป้ายขับไล่แล้วยังมีคนมาขับไล่ตำรวจก็พยายามจะทำหน้าที่เฮ้ยระวังกันหน่อยนะเพื่อนๆเลยเปลี่ยนรัฐบาลแล้วไอ้ผู้กำกับมึงอาจจะถูกย้ายนะผมบอกให้พอจะรู้เหมือนกันครับวิธีการจะปราบไอ้พวกตำรวจรับใช้เผด็จการเนี่ยอย่าได้มาขอร้องว่านายครับวันนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงครับผมต้องทำตามคำสั่งมึงทำตามมึงทำเกินคำสั่งนะครับนี่คือภาพที่ประยุทธ์ไปชุมนุมประยุทธ์ไปเชียงใหม่ก็ได้รับการต้อนรับขับไล่เรียบร้อยดีและที่เชียงใหม่ก็ได้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าประยุทธ์ใจหายแล้วล่ะครับผมละกลัวที่สุดกลัวประยุทธ์มันจะลอยแพพรรครวมไทยสร้างชาติพอประกาศยุบสภาแล้วต่างคนต่างไปว่ากูไม่เอาแล้วเพราะกูไปตายกลางทางกูไม่เอาแล้วอันนี้ก็เป็นการประเมินสถานการณ์เฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้เป็นตามเช่นนั้นข่าวสดลงบอกว่าข่าวสดเมื่อวันที่17มีนาบอกตะลึงเก้าอี้ว่างเพียบเจ้าหน้าที่เร่งเก็บก่อนประยุทธ์จะขึ้นพูดที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะมีแต่เก้าอี้ฟังดังนั้นต้องรีบเก็บครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถูกด่าอีกการเก็บเก้าอี้ก็เพื่อให้เห็นว่าเก้าอี้ไม่ว่างคนจะน้อยไม่เป็นไรแต่เก้าอี้ว่างนี่มันแทงใจเหลือเกินชีวิตของคุณประยุทธ์จะเป็นยังไง